ไซเบอร์เดติกเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นหลังจากที่นัมเบอร์60มันถูกเขียนเสร็จแล้วมันถูกเอาไปทำเพนติ้งแล้วเอามันถูกไปทำโปรดักชันแล้วอะไรเงี้ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับผมก็เริ่มสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นช่วงแบบโควิดด้วยแล้วมันก็ไปไหนทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ไปเจอน้องๆกลุ่มนึงที่มันเป็นกลุ่มแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยฮะแล้วก็ไปเจอน้องที่ชื่อว่าพีพีนะพีพีเนี่ยนะถูกแนะนำโดยเพื่อนผมมีคนหนึ่งเขาอยู่ที่ MIT Media Lab นะแล้วเขาก็สนเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโรบอทสมองกลนะฮะหุ่นยนต์อะไรพวกเนี้ยนะฮะทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัวไดอะแกรมพอมันถูกเขียนขึ้นมาแล้วครับมันไม่มีชีวิตนะคือมันเป็น movement เฉยๆแต่มันไม่มีชีวิตมันเหมือนกับหุ่นยนต์ที่มันถูกทำโปรแกรมเหมือนไอ้แขนกลนะฮะมันทำได้แค่นี้เราก็คุยกันแล้วพีๆก็บอกว่าเฮ้ยพี่พิเชษผมคิดว่าเราน่าจะทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแฮกนาฏศิลป์ก็คือกลับไปแฮกไอ้ตัวนาฏศิลป์ไทยหรือระบบของนาฏศิลป์ไทยเพื่อสร้างวิธีการทำให้มันคิดอีกแบบนึงหรือให้มันสื่อสารอีกแบบนึงหรือให้มันทำอีกแบบนะครับไซเบอร์เนติกเนี่ยฮะเป็นหลักการที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่านอร์เบิร์ตไวเนอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะคือรัฐบาลอเมริกานะฮะต้องการที่จะชนะสงครามแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถูกเรียกตัวมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีถึงจะชนะสงครามได้ในขณะที่เรายิงจรวดไปแล้วเนี่ยมันไม่เคยโดนเครื่องบินเพราะเวลากับจังหวะมันคลาดเคลื่อนกันอย่างเงี้ยตลอดเวลานอร์เบิร์ตไวเนอร์ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำให้จรวดเนี่ยมันตามเครื่องบินให้ได้เครื่องบินไปไหนแม่งต้องตามให้ได้มันก็นำพาไปสู่ทฤษฎีที่เราเรียกมันว่าไซเบอร์เนติกหรือทฤษฎีที่เรียกว่าเซลฟ์เซนซิงนะมันมาจากธรรมชาติเลยนกตัวหนึ่งบินนกอินทรีมาพอนกมันเห็นนกอินทรีปุ๊บมันหลบไอ้นี่ตามมันหลบไอ้นี่ตามอ่ะหลบไอ้นี่ตามเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเซลฟ์เซนซิงที่มีอยู่ในสัตว์ในต้นไม้ในมนุษย์ทำให้มูฟเมนต์ของเราอะจากที่มันเต้นเองอะคือมึงก็เต้นกันเองไปมึงไม่ได้สนใจใครพอเอาทฤษฎีนี้มาใช้ครับมันทำให้เราสามารถที่จะไปรีแอคกับอีกคนหนึ่งได้ไปสื่อสารกับอีกคนหนึ่งได้ไปต่อรองกับอีกคนหนึ่งได้ไปสร้างขบวนการในกลุ่มกับอีกคนหนึ่งได้นะซึ่งมันมี4ระดับขั้นตอนระดับที่เป็นพื้นฐานที่1เลยคือระดับเราเรียกมันว่าสัตว์เซลล์เดียวคือไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกเพราะฉะนั้นมันจะไม่สื่อสารอะไรมันล่องลอยไปเรื่อยๆเจออะไรก็กินไม่เจอก็ไปเรื่อยๆเจอก็กินเนี่ยฮะไม่ตอบโต้ตอบลำดับที่2เป็นลำดับที่เป็นต้นไม้พระอาทิตย์อยู่ไหนหันดอกไปทางนั้นหันใบไปทางนั้นเอารากไปหาน้ำโต้ตอบกับสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติรอบข้างแต่ว่าเคลื่อนตัวไม่ได้นะลำดับที่3เป็นสัตว์นะทีนี้เริ่มมีอารมณ์เริ่มมีความรู้สึกเริ่มค้นหาเริ่มกินเริ่มฆ่านะลำดับที่4คือความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวของนัมเบอร์60อ่ะฮะถูกหลักการและทฤษฎีที่เราเรียกว่าไซเบอร์เนติกนะฮะคือเซลฟ์เซนซิ่งในการโต้ตอบจนกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาจริงแล้วใช้งานได้จริง